จทย์ผมว่ามันก็ยังภูมิใจไทยมันเข้ามาในสมการผมว่ายากเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเข้ามาอีกเนี่ยก็ดูในปริมาณของอะไรอะสอสอแล้วก็โควต้าเนี่ยถ้ามันบวกเข้ามาอีกเนี่ยโอเคมันตั้งรัฐบาลผ่านแต่ว่าโควต้าของการที่จะแบ่งโควต้าเนี่ยมันเขาก็ต้องไปจัดสรรกันก็คือว่าทั้งอีกสองพรรคก็ต้องหันโควต้าที่กระทรวงที่เขาคุมอยู่ไปอีกคนเลยประมาณนักฝั่งอะไรต้องหายไปอีกประมาณนักสองสามกระทรวงแหละก็ต้องไปแบ่งกับภูมิใจไทยนะครับซึ่งดูสมการเนี่ยผมว่ามันยังไม่น่าจะเป็นได้ไปลุ้นเสียงสวง่ายง่ายกว่าถ้าโควต้าของสวของทั้งที่เพื่อไทยล็อบบี้มาแล้วก็ที่เขาอาจจะพอหนุนก้าวไกลอยู่เนี่ยประมาณสัก60-70เนี่ยถ้าเขามาลงให้ผมว่าใกล้เคียงครับก็ท็อปพิกเนี่ยก็ไปดูในกลุ่มที่มันได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของภาพของตัวรัฐบาลถ้าก็มันต้องคงต้องมีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางโดยรวมก็มองว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับพวกการบริโภคนะครับกลุ่มธนาคารอะไรพวกนี้มันน่าจะได้ประโยชน์นะครับวันนี้ก็ตัวแรกดูไปที่ SCB ก่อนนะครับก็อีก2สัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของการรายงานกำไรไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยก็ SCB ที่ขึ้นมาเป็นเพราะเรื่องกำไรอย่างเดียวเหรอประเด็นอื่นยังไม่เห็นเพิ่มนะครับแต่ว่าที่ดูคือราคาหุ้นเขาค่อนข้างจะถูกกดดันมาในช่วงก่อนนี้ในเรื่องของการเข้าไปลงทุนในพวกตัวโฮลดิ้งของเขาที่มันยังทำกำไรได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็โดนกดดันนะครับก็ยังประเมินว่าในส่วนของตัวกำไรของกลุ่มธนาคารในไตรมาส2เนี่ยน่าจะขยับตัวได้ทั้ง Q1 Q2 และ Year-on-Year อยู่ส่วน SCB ก็เบื้องต้นก็คาดว่ากำไร Q2 น่าจะบวกได้ประมาณสัก 5% Q1 แล้วก็ Year-on-Year หลักๆ ก็เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับในเรื่องของพวกสินเชื่อ SME นะครับสินเชื่อรายย่อยไตรมาส1ที่ยังขยายได้ดีซึ่งเป็นกลุ่มนะครับเป็นฐานลูกค้าที่น่าจะได้ไปอยู่ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อเข้ามาแล้วก็ตัวนิมนะครับของกลุ่มธนาคารทั้งปีนี้มันยังกว้างอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพวกธุรกิจพวกธุรกิจพวกนิวเจนของเขาเนี่ยบางตัวเนี่ยเริ่มจะทำกำไรมีกำไรเข้ามาบ้างแล้วซึ่งก็เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับก็แนะนำซื้อนะครับในส่วนของ SCB ในส่วนของราคาแฟร์เนี่ยเราประเมินไว้ที่131บาทก็อิงในส่วนของไพร์บุ๊กนะครับปีนี้นะครับที่0.9เท่านะครับก็แนะนำซื้อในส่วน SCB ครับครับอ่ะตัวแรก SCB คุณป้อเชิญครับทางเทคนิค SCB เป็นยังไง SCB ครับผมก็มาแรงจริงๆแล้วช่วงวิกที่ผ่านมาตัวใหญ่มาแรงครับหมดเลยปตท.มาแรง SCB มาแรงนะครับ SCB ได้มาแรงแต่ว่าโอเคพอยคือมาแรงแล้วมาแรงเลยหรือมาแรงเพราะว่าเป็นไซด์เวย์อัพเพราะว่าเขาทำเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ถ้าเขาทำเป็นไซด์เวย์อัพแนวต้านจะอยู่ที่111นะครับผม111ถึง114ถ้าข้ามโซน111 114ไปแล้วเนี่ยก็จะเล่นกันไปในโซน120 125สำหรับฝั่งเทคนิคเป็นแบบนั้นครับ SCB ครับผมพี่เอกพี่วิชัยครับครับตัวที่2คุณอภิชัยเชิญครับตัวที่2ดูไปที่ CBO นะครับก็เป็นกลุ่มในหุ้นใหญ่เซ็ต50ที่โดนกดดันเรื่องพวกธุรกิจผูกขาดนะครับก็โดนกดดันจากปัจจัยตรงนี้มาเยอะนะครับในส่วนของกำไรไตรมาส2เราก็คาดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับที่ดีขึ้นได้นะครับถ้าดูง่ายๆคือตัวเลขจากการบริโภคในประเทศแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มันเข้ามาเยอะในช่วงไตรมาส2เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงการรีไฟแนนซ์ในส่วนของดอกเบี้ยหุ้นกู้ของตัวแมคโครเนี่ยก็ช่วยลดต้นทุนภาระดอกเบี้ยลงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของผ้าในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟนะครับในช่วงพฤษภานะครับถึงสิงหาคมเนี่ยก็คาดว่าน่าจะอยู่ในแนวโน้มทิศทางที่เป็นค่าไฟที่ถูกลงตรงนี้น่าจะเป็นบวกต่อผลประกอบการของตัว CPO นะครับก็แนะนำซื้อนะครับ CPO ส่วนราคาแฟร์เนี่ยเราทำไว้ยังห่างแฟร์เยอะนะครับราคาแฟร์อยู่ที่72.50นะครับก็มองว่ามันถูกกดดันจากปัจจัยลบในช่วงขาขึ้นเรื่องของการเพิ่มในส่วนของค่าแรงนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจผูกขาดที่เข้ามาผลการในช่วงหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับตัวตอบคุณป้อเชิญทางเทคนิค CPO ครับเชิญครับ CPO ครับก็อย่างที่บอกว่าตัวใหญ่มากันบนเลยนะครับ CPO ก็เป็นตัวนึงที่มาด้วย CPO เนี่ยถ้ามองโครงสร้างเป็นสามเหลี่ยมจะมีขอบสามเหลี่ยมซึ่งเป็นแนวต้านอยู่ที่65บาทถ้าเลย65บาทไปได้แล้วเนี่ยจะดูสวยเลยจะขึ้นไปหาไฮเดิมที่ประมาณสัก73บาทเลยนะตอนนี้ยังเล่นเพื่อไปทดสอบต้านที่65บาทอยู่ครับพี่เอกพี่พิชัยครับรอผ่าน65ค่อยซื้อว่างั้นเถอะถ้าต่ำ65บาทเป็นรอหรือจะพูดว่าต่ำกว่า65เป็นรอซื้อหรือ65เป็นไล่ซื้อก็ได้ครับผมอ่ะ
ตัวสุดท้ายครับคุณพิชัยเชติญัวครสัุบดท้ายนี่แนะนำเก็งกำไรในส่วนของตัวเซเป้นะครับก็เซเป้ก็ได้ปัจจัยบวกนะครับในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของพวกเครื่องดื่มนะครับซึ่งทั้งในตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยในช่วงไตรมาสสองนี่ก็เป็นช่วงไฮซีซันของเราส่วนเดี๋ยวช่วงไตรมาสสามก็จะเป็นไฮซีซันของทางฝั่งตลาดต่างประเทศก็ได้แรงหนุนจากทางฝั่งผสมที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับรวมถึงในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการขยายกําลังการผลิตขึ้นมาอีก30%นะครับก็ส่งผลได้โดยรวมเนี่ยเราคาดว่ากําลังการผลิตโดยรวมเนี่ยทั้งปีเนี่ยของเซเป้น่าจะอยู่ที่ราว80-85%ตรงนี้ก็ส่งผลบวกมาทางฝั่งของตัว Gross Profit Margin ด้วยนะครับน่าจะรักษาระดับได้สูงกว่าระดับ40%นะครับจากในเรื่องของแนวโน้มพวกต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงนะครับก็ทิศทางนะครับในเรื่องของทั้งยอดขายที่ยังมาได้ดีต้นทุนที่ลดลงนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของภาวะอากาศที่ร้อนเนี่ยก็น่าจะส่งผลบวกกับเซเป้โดยตรงก็ในส่วนของกำไรนะครับเท่าที่ดูเนี่ยของการประมาณการของแต่ละเฮาส์นี่ก็มีโอกาสที่จะปรับประมาณการเพิ่มนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นนะครับคอนซัลท์ก็คาดว่ากำไรปี66น่าจะอยู่ที่1,000 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อน53%รวมก็มองว่าครับยังเป็นมีโอกาสเติบโตสูงก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาเป้าหมายก็อิงคอนซัลท์ที่89 บาทครับอ่ะคุณป้อครับทางเทคนิคครับสเปนนะครับสเปนเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นเลยอย่างรุนแรงเลยนะครับผมถ้ามองเป็นเทคนิคเชิงลึกเขาจะทำรูปแบบที่เรียกว่า hidden divergence นะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาจะวิ่งกลับไปหาทดสอบสัก89 บาท89.50 บาทแต่ว่าถ้าข้ามไปได้เขาจะคอมพีทสัญญาณ trigger divergence จะทำให้มุมมองทางเทคนิคจะปรับเป้าขึ้นมากลายเป็น108 บาทถ้าข้าม85 บาทได้ครับเปียครับพี่วิชัยครับครับอ่ะตลาดจะเปิดแล้วครับกลยุทธ์เลยครับคุณป้อสรุปเลยครับก็อย่างที่เซตปรับขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองเนี่ยมันผ่านส่งที่เคลียร์ไปแล้วเรามองว่าวีคหน้าน่ะมีความไม่แน่นอนสูงยังมองว่าเป็นการลดพอร์ตในประมาณสัก1525-1527เพื่อไปรอซื้อหลังจากที่เลือกนายกครั้งที่1ครั้งที่2ไม่ผ่านแต่ว่าภาพรวมดูดีเพราะว่าการขึ้นครั้งนี้เนี่ยเซ็ต50เป็นคนนำเซ็ตขึ้นมาทั้งนั้นน่ะถ้าย่อครั้งหน้าโอกาสที่จะกลับไปซื้อจะได้กำไรยังมีสูงครับมองมุมมองระยะกลางมันดีแต่ว่าระยะสั้นขอหลบเรื่องนายกโหวตครั้งแรกครั้งที่2ก่อนครับพี่เอกพี่พิชัยครับครับคุณพิชัยเชิญครับสรุปทิเศลยทางคล้ายๆกับคุณปอก็เดี๋ยวเน้นการถือพอร์ตประมาณ55สัก50ก่อนแล้วกันในประเทศมันดูดีขึ้นแต่ต่างประเทศก็ยังมีปัจจัยน่ากังวลอยู่ก็รอทยอยนะครับซื้อในช่วงตลาดอ่อนตัวแล้วกันแนวรับนะครับจุดที่น่าจะปลอดภัยก็คงใกล้ๆบริเวณสัก1490ก็แนะนำเป็นลักษณะว่าลงซื้อขึ้นขายแล้วกันส่วนกรอบชแนัดวเตจ้านทุกครคับนก็อาจจะทิศแถวๆ1530ได้ครับ